พี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับบอยพี่นิพนธ์ครับวันนี้ตลาดหุ้นมีมูลค่าการซื้อขาย76,000กว่าล้านบาทพรุ่งนี้พี่นิพนธ์มองว่าจะเด้งหรือว่าจะลงต่อครับจะเทน่าจะลงก่อนนะครับเพราะว่าตลาดเหมือนหมดเงินนะฮะอ้าวหมดเงินแล้วปิดซื้อตัวขายตัวไงครับพี่เนี่ยขายน้ำมันขาย CPO นะ CPF แล้วก็ไปซื้อแบงค์ใช่ไหมครับใช่วันนี้กลุ่มแบงค์มาถ้าตลาดมีเงินเนี่ยมันน่าจะเป็นเขียวสิใช่ไหมครับมันก็ไม่ต้องขายหุ้นตัวอื่นออกครับแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือเปิดท้ายปิดโลนะครับโดยทางเทคนิคเขาต้องระวังนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะต้องลงแรงอะไรนะฮะการปรับฐาน1,320 1,330ครับก็เกิดขึ้นได้นะก็ควรจะเกิดนะควรจะเกิดแล้วถ้าวันนี้วอลุ่ม 80,000 นะพรุ่งนี้จะขึ้นต่อก็วอลุ่ม 90,000 ใช่ครับซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าการขึ้นของหุ้นรอบนี้ไม่มีพื้นฐานแบ็คอัพนะว่ากันโดยเทคนิคว่าไม่เทคนิคอะว่ากันโดยไอ้สภาพคล่องโดยไม่ต้องมีพื้นฐานกันนะนะเล่นกันแบบเรียกว่าคือเล่นแบบบอทนะเห็นไหมฮะซื้อชัดยังไงครับพี่เล่นแบบบอทนะแบบบอทคือไม่ใช่ตลาดหุ้นนะเขาเรียกมันอะไรนะฮะสภาพคล่องมันเยอะนะฮะคือเงินมันเหลือเยอะไปไงต้องเอามาละลายทิ้งให้หมดไงครับแนวเนี้ยนะครับซึ่งตลาดมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าพอการมีการฉีดเงินเข้ามาในระบบอะนะครับไม่ว่าที่อเมริกาหรือที่เราก็แล้วแต่ครับมันจะมีเงินเหลือในระบบเยอะนะครับไปถึงวันนี้นะแต่วันข้างหน้านี่ก็อีกเรื่องนะเพราะว่าสุดท้ายมันจะมีการดูดเงินเข้าไปค่อนข้างที่ถี่อะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับนะครับที่จะต้องออกมาอีกเป็นล้านล้านนะฮะตอนนี้มันยังออกไม่ครบนะเพราะนั้นเงินมันก็อยู่แต่สุดท้ายเงินจะถูกดึงกลับนะเราต้องเข้าใจนะว่าอันนี้เป็นสภาพของชั่วข่าวนะครับเอามาเล่นกันชั่วข่าวเพียงนั้นเดียวนะครับพอหลังจากที่จำเป็นจะต้องออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวนมากๆแล้วเนี่ยมันจะดูดซับสภาพคล่องจากตลาดออกไปนะครับสองก็คือว่าไอ้ PE ตอนนี้ก็19แล้วนะก็ถือว่า19แล้วโดยที่ยังไม่รวมไตรมาส2นะรวมไตรมาส2ก็22อะไรเงี้ยนะฮะมันพื้นฐานมันก็ถือว่ามันแพงครับ นะครับมองข้ามไปอีก2ปีมันก็อีกถึงปีหน้ามันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับครับแต่การขึ้นมาแล้วถามว่ามันมีแนวต้านไหมมันคนถามมันไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ห้ามช็อตเซลล์ใช่ไหมใช่มันตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นขาเดียวนะครับขึ้นไปได้เรื่อยๆอ่ะก็มันไม่มีคนขายนะฮะก็ซื้อตัวบนตัวอะไรไปเงี้ยอ่ะโดยสรุปนะครับถ้าเซ็ตไม่หลุด1,300ก็เล่นกันต่อไปนะฮะคนที่จะเล่นก็ต้องรับหน่อยรับความเสี่ยงได้นะฮะคือห้ามบดเนี่ยมันเดี๋ยวจะมาบอกพี่คนนู้นพี่คนนี้ให้ซื้อหุ้นตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้ไปว่าใครไม่ได้นะครับนะครับต้องยอมรับนะครับว่าตลาดที่อยู่ที่1,341เนี่ยถ้าย้อนกลับไปปีนะแพงกว่าตลาดที่อยู่1,500เนี่ยแพงกว่านะครับมันแพงกว่านะครับอ้าวแพงกว่าได้ไงลงมาตั้งเยอะเขาดูกำไรในอนาคตนะครับครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยตลาดหุ้นลงไม่ได้นะฮะครับก็จะวนไปวนมาอยู่วันนี้ธนาคารขึ้นแล้วเราเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วใช้วิธีบล็อกตอนเช้าบล็อกขึ้นตอนนี้ครับบล็อกขึ้นมาจับยกขึ้นมาเลยนะจับยกขึ้นมาก็สมมติเรามีอยู่2กองใช่ไหมครับกองซื้อแบงค์ขายน้ำมันอีกกองขายน้ำมันซื้อแบงค์ไงได้ออกไหมสลับกองวอลุ่มมันก็เยอะครับใช่ไหมครับครับผมนี่มันทฤษฎีปั่นหุ้นนะเขาทำแบบนี้นะบ่อยเวลาปั่นหุ้นสมัยก่อนเขาก็ใช้โยนแบบนี้นะโยนวอลุ่มให้ดูแบบโอ้ยดูแบบวอลุ่มมันเยอะๆนะครับนะครับหุ้นก็อยู่ที่ตัวเองอยู่แล้วไงใช่ไหมหุ้นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะฝรั่งขายหมดแล้วนะฮะหุ้นอยู่ที่สถาบันหมดอ่ะครับถูกไหมฮะแล้วก็จะทำอะไรก็ทำได้ไงแล้วอย่างนี้บอยถ้าเป็นบอยเป็นนักลงทุนอย่างเงี้ยควรต้องทำยังไงอะครับถ้าอยู่ในสภาวะตลาดแบบนี้ก็เก็งน้อยๆไปแล้วอยู่ในตลาดหุ้นเราก็เล่นน้อยๆไปแล้วเราต้องดูความเสี่ยงนะฮะหุ้นก็ต้องไปดูรายตัวนะฮะดูสต็อปลอสรายตัวนะครับครับแล้วก็
ถ้าเป็นภาพรวมเลยถ้ามันหลุด 1,300 เนี่ยก็เลิกเล่นนะฮะครับมันก็จะลงไป 1,000 หรือก็เล่นขึ้นมาใหม่อีกนะครับครับมันจะเป็นภาพจะเป็นอยู่แบบเนี้ยเพราะถ้าเราเห็นอย่างนี้ดาวโจนส์ก็ยังไม่ลงใช่ไหมครับใช่ครับทั้งโลกเขาก็ยังไม่ลงถ้าลงมันก็จะเหมือนกันนะครับมันจะมีบางประเทศที่ไม่สามารถพิมพ์เงินเข้ามาได้นะครับอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยมันก็จะอ่อนแอนะครับฟิลิปปินส์ถ้าเทียบกับเรานี่หลุด 1,250 นะเทียบกับเราอ่ะเขาหลุดเราที่ 1,250 ลงไปครับเพราะเขาก็ไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศมากมายไม่มีสภาพคล่องในประเทศนะนะเพราะนั้นตลาดมันก็ถามว่ามันมีความเสี่ยงทุกขณะนะครับทุกขณะแหละแต่เราก็ต้องระมัดระวังครับว่าหุ้นชุดสุดท้ายที่หุ้นธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะฮะยังมีรูมขึ้นอยู่นะยังมีรูมอยู่ KBank จะมี5บาทอย่างเงี้ยนะ SCB 4บาทนะ BBL ก็อีก3บาทอะไรเงี้ยครับนะครับมันก็จะมีรูมขึ้นอยู่แต่มันจะขึ้นแบบแน่นขึ้นแบบแน่นไม่ถึงว่าเช้าเปิดมาเปิดล่างขึ้นบวก10จุดอย่างเงี้ยมันจะทำไม่ได้นะครับแล้วเช้าเปิดมาโดดเลยนะครับก็ภาพก็จะเป็น selective sell buy ไปนะครับเอางี้นะคิดว่านะถ้าใครที่ได้กำไรมาเยอะหรืออะไรเนี่ยก็สิ้นเดือนเนี้ยน่าจะถอยออกมาดูก่อนนะครับแล้วเดือนหน้าเนี่ยก็ค่อยๆประเมินตลาดใหม่นะฮะทำไมต้องเดือนหน้าครับพี่ไหนว่าเดี๋ยวนี้ปั่นหุ้นกันไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเขาปั่นหุ้นนะผมบอกขบวนการที่ทำอยู่นี่มันเหมือนการปั่นนะครับเพราะเขาไม่ผิดเรื่องราคาไงครับเข้าใจไหมฮะการปั่นหุ้นเนี่ยต้องผิดทั้งปริมาณและราคาเนี่ยแต่ที่ตอนเขาเอาราคาขึ้นเขาไม่มีวอลุ่มนะตอนเขามีวอลุ่มเนี่ยก็คือตอนวันนี้วอลุ่มเยอะเขาไม่มีราคาไงครับก็ไม่ผิดเนี่ยส่วนนักลงทุนก็ไม่ควรจะเข้ามายุ่งแถวนี้ถ้าควรจะเล่นแถวนี้ก็ต้องเป็นนักเก็งกำไรนะเก็งกำไรก็ต้องมีผมไม่ได้บอกว่ามีใครปั่นอะไรด้วยนะผมบอกว่าสภาพการของการทำแบบนี้เป็นการโยนโวลูมนะมันไม่ได้เป็นโวลูมที่แท้จริงที่เข้ามาซื้ออ่ะวันนี้เราจะเห็นว่าเน็ตนิดเดียวอะไรเทรดกัน 70,000 ล้านเอาเน็ตกัน 1,000 ล้านอะไรเงี้ยนะใช่ครับเป็นสภาพของการโยนให้ดูเหมือนว่าโวลูมตลาดมันเยอะแต่ราคามันไม่ได้ไปมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับนะครับคุณดูแพมแบมเนี่ยนะเทรดกัน 4,000 ล้านเนี่ยราคาอยู่ตรงเนี้ยทำอะไรกันอยู่อ่ะ 4,000 ล้านเนี่ยโยนไปโยนมาอยู่เนี่ยใช่ไหม 4,000 ล้านมันควรจะขึ้นซีลิ่งเนี่ยใช่ไหมเอาเงินมาซื้อแบม 4,000 ล้านมันควรจะซีลิ่งไหมฮะครับถูกป่ะกลายเป็นโดจิซะงั้นใช่ก็หุ้นก็ในรายการตอนกลางวันก็แนะนำไปแล้วแนะนำไว้หมดแล้วถามก็ไม่บอกแล้วย้อนกลับไปลองย้อนกลับไปดูเมื่อตอนกลางวันนะครับพี่นิพนธ์ได้คุยกับพี่ม่อนไว้แบบครบละใช่จนที่เฟกก็ที่เฟกก็มองว่าใครถือช็อตก็ถือต่อนะฮะถือต่อแล้วดูอ่ะมันจะมี880กับ860สองแนวนะคือเราไม่รู้หรอกว่าตลาดเขาจะเลือกการที่จะปรับฐานลงไหมนะแต่ต้องบอกว่าแท่งเส้นแท่งนี้ของที่เฟกนะฮะกับของเซ็ตเนี่ยมันบอกว่ามันจะมีการปรับฐานติดตามมาซึ่งการปรับฐานที่ตามมามันก็ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้หรือเปล่ารู้ไหมฮะครับมันไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะเซนติเมนต์ดาวโจนส์เนี่ยมันบวกอยู่ครับถ้าคืนนี้ดาวโจนส์พลิกกลับมาลบล่ะพรุ่งนี้มันก็คือลงไงถูกไหมครับมันไม่ได้เล่นแบบบนตัวของตัวเองอ่ะนะฮะถ้าคืนนี้น้ำมันลง5เหรียญล่ะมันก็โดดลงไงถูกไหมครับครับคราวนี้เราก็ต้องมีเกณฑ์ของเราว่าถ้าหลุด 1,300 เนี่ยก็คือตลาดเลิกก็ขึ้นยากแล้วนะขึ้นยากแล้วครับนะครับคราวนี้ทุกคนนะขยับได้บนสุดใช่ไหมอยากขายได้ราคาสูงสุดก็อยากจะรู้ว่าไอ้สูงสุดที่อยู่ตรงไหนเพราะคนที่อยากรู้แบบนี้แล้วก็พยายามรู้แบบเนี้ยก็เลิกเล่นไปหมดแล้วครับติดหุ้นอยู่บนดอยขาดทุนไปหมดแล้ว อันนี้ตอบจริงๆเลยว่ามันไม่มีใครรู้จริงๆนะครับมันก็จะดูตามสภาพตลาดดูสัญญาณรีเวอร์เซลดูไปเรื่อยๆนะครับมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงลงแรงอ่ะครับนะครับแต่มันมีสัญญาณมาแค่วอลุ่มมันเยอะไปมันเป็นการเก็งกำไรเหมือนเรียกแมงเม่าเข้ามาว่าวอลุ่มตลาดเยอะเว้ยอะไรเงี้ยนะเข้ามาสิอะไรเงี้ยนะแต่โดยขณะที่เดี๋ยวกำไรก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรครับเราก็เล่นกันแบบเล่นกันแบบคือคนเล่นเหมือนก็ต้องเป็นนักเก็งกำไรอ่ะนะฮะครับ
อย่างนี้ทีเฟกมีจุดต้องไหมพี่ก็ต้องรอก่อนนะรอให้ทุกอย่างมันแบบว่ามันอะไรนะฮะมันมองออกก่อนนะครับว่ามันมีอนาคตเนี่ยตอนนี้มันยังมองภาพของพื้นฐานยังไม่มองไม่เห็นอนาคตทีเฟกก็ถือต่อนะคือเพราะเมื่อช้าเปิดโดดนะเราก็ให้ช็อตนะครับเมื่อเช้าก็มีไลฟ์อยู่ใน HLGP ก็เปิดมาช็อตเลยอ่ะเออแล้วก็ตอนนี้มันถ้าดูแท่งเทียนเนี่ยมันก็คือโอ้แท่งแดงคืออะไรครับแท่งแดงมันก็คือเป็นช็อตอยู่นะครับแล้วเรามาดูอินดิเคเตอร์ทุกตัวมันลงมาอินดิเคเตอร์ทุกตัวมันชี้ลงนะครับก็เหลือตัวเดียว MACD ถ้า MACD ตัดสัญญาณลงก็คือพรุ่งนี้ก็ลงอ่ะครับคุณต้องเสี่ยงอ่ะเสี่ยงถือต่อเพราะอะไรฮะเสี่ยงถือต่อพรุ่งนี้มันจะเปิดโดดที่ไปบวกขึ้นไป30จุดเป็นไปไม่ได้หรอกนะวันนี้มันลบอ่ะเมื่อช้าที่มันโดดนะมันปิด994ใช่ไหมครับ894แล้วมันก็โดดได้อ่ะโดดได้10จุดใช่ไหมอืมใช่ตัวนี้มันโดดจะมากกว่า896นะครับแล้วช็อตมาจากข้างบน900กว่าแล้วก็เราก็ไม่มีได้ขาดทุนไงเพราะนั้นคนจะถืออยู่เนี่ยนะครับก็คือช็อตมาจากข้างบนก็ถือต่อครับนะคือถ้าเปิดโดดเมื่อช้ามันเป็นท่าช็อตไงอืมนะครับแล้วท่านี้มันก็เป็นแท่งแดงทำโลโลของแท่งเทียนนะฮะอินดิเคเตอร์มาแล้ว4ตัวหรือตัวเดียวที่ยังตัดสินนะถ้าพรุ่งนี้ตัดปึ้งเห็นเลย860นะครับก็ต้องเสี่ยงถือถูกไหมถือที่เฟดส่วนทองเราก็ลองมันจากเมื่อคืนนะฮะนะครับเราให้ไว้อ่ะแถว1690694 1698นะฮะแล้วก็ตอนนี้ดู1726ถ้าสูงกว่า334นะครับสัญญาณก็ดีขึ้นนะครับวันศุกร์ปิดไม่ต่ำกว่า1727ครับว่าไปใหม่อาจจะขึ้นไป1770อะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้เสียทรงครับนะแต่มันก็คือศุกร์เนี้ยต้องขึ้นปิดที่1727ให้ได้อ่ะก็ไม่เห็นยากนี่มันยังขึ้นมาได้เลยมั้ยก็อีกนิดเดียวเองมันขึ้นมา1722ขึ้นได้พรุ่งนี้อีกวันนึงนะฮะเราก็ต้องติดตามไปแล้วถ้าหลุด1709ก็สต็อปลอสนะฮะนะครับ 1, 7, 3, 9, คนถามว่าแล้วตรงนี้ลองได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันลองมาจากเมื่อวานคือหุ้นไซเวย์นะครับแล้วแท่งเทียนเป็นแท่งแดง2แท่งในวิกฤตชาร์ตแบบเนี้ยมันคือมันต้องเสี่ยงลองมาจากข้างล่างใช่ไหมอันนี้ที่ไม่บอกอันนี้คือทำเฟรมอันนี้ต้องไปดูทำเฟรมวีคใช่ไหมคือเราดูวีคคุมเลยวีคมันปรับฐานอยู่นะฮะแล้วถ้าวีคมันหลุด1691เนี่ยแนวรับคือเส้น10วันเนี่ยมันก็จะลงอ่ะลงได้อ่ะนะฮะครับลงได้คราวนี้มันเด้งอ่ะคราวนี้เด้งมันต้องผ่าน1734ถ้าไม่ผ่าน1734มันก็ไม่เห็น1770ครับถ้าเห็น1734ปิดสูงได้โดยเฉพาะวันนี้หรือวันศุกร์อะไรเงี้ยนะก็ขวากต่อไปครับเพราะว่ามันเป็นไซเวย์เขาเรียกว่ามิดเทรนครับมันยังไม่มีเทรนที่ชัดเจนก็ต้องเสี่ยงลองข้างล่างเข้าไปนะครับเสียงลองมันอาจจะดูสัญญาณทางเทคนิคเราก็เห็นว่านะครับตัวของ120นาทีนะครับครับมันก็ยังขึ้นต่อได้อยู่ ขึ้นต่อได้อยู่อีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทองก็ทองก็ถือรองถือรองนะครับถือรองจำไว้ว่าในแนวโน้มการเล่นไอ้ตราสารพวกฟิวเจอร์นะฮะในลักษณะเดิมมันต้องกล้าทำนะครับคือยึกยักไม่ได้เลยนะมันเป็นรองอยู่นะทีเฟกเนี่ยมันเป็นรองอยู่นะครับถึงว่าขายใหญ่เนี่ยมันเป็นรองอยู่แต่การเทรดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยคนที่มีวิชานะเมื่อมันเปิดโดดเนี่ยมันก็คือต้องช็อตพอช็อตแล้วไม่ถือเนี่ยไม่ต้องช็อตก็ได้นึกออกไหมครับพอช็อตแล้วปิดไปอ่ะไม่ต้องเล่นหรอกถ้าช็อตแบบนี้แล้วท่านเทรดแบบนี้แล้วยังไม่กล้าถือนะก็ไม่ต้องเล่นเข้าใจไหมคือมันต้องกล้าถือแต่มันต้องกล้าถืออ่ะกล้าไม่กล้าอย่างน้อยก็ต้องดึงสัญญาณเหมือนที่พี่นิพนธ์สอนเนี่ยแหละถูกใช่คือถ้าช็อตเมื่อเช้าแล้วปิดตรงเนี้ยไม่ใช่นักเทคนิคคือเป็นอะไรฮะคือช็อตเมื่อเช้าเนี่ย1,700 900 แล้วคุณไม่กล้าถือนะคุณไม่ใช่นักเทคนิคถ้าคุณปิดผมถามว่ามันมีอะไรบอกคุณว่าจะต้องปิดคนที่ช็อตมันไม่ได้บอกเยอะมันแบบมันบอกว่าลงมันบอกให้ถือช็อตต่อคือเทคนิคบอกตอนที่เราคุยกับบอยตัวนี้มันบอกแบบนั้นอยู่ครับผมแต่มันไม่ได้บอกว่าให้คุณช็อตตอนนี้นะมันบอกว่าคุณเด้งไปแล้วคุณถือช็อตเข้าใจไหมครับครับแต่ถ้าตอนนี้เราเห็นนะมันหลุด870ว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณช็อตได้เลยเพราะว่ามันหลุดอันนี้ไม่ได้หลุดยังไม่หลุดฮะครับ
นั่นแหละสิแล้วรับแรกก็คือ878ครับแต่ถ้าคุณช็อตมาแล้วอ่ะคุณต้องกล้าถือถ้าคุณจะเล่นฟิวเจอร์นะครับเออถ้าช็อตมาแล้วแล้วมาปิดเนี่ยแถวๆเนี้ยเฮ้ยแค่เทียนแค่เปิดไฮปิดโลเงี้ยแข้งแดงแบบเนี้ยอย่ามาพวกนี้กับโดจิโดจิเราค่อยปิดก็ได้ใช่มั้ยครับแล้วก็ปิดก็ได้แค่นี้เป็นแท่งเตือนนะต้องบอกว่าแท่งเตือนเตือนว่าแท่งเตือนที่สำคัญมากว่าเซตเนี่ยมีโอกาสนะที่จะลงแรงในวันหนึ่งในเร็วๆเนี้ยในเร็วๆเนี้ยที่จะปรับฐานคอร์เรคชันแรงลงสมมติว่าบอยเซตลงไป 1,300 เนี่ยถือว่าแรงไหมก็แรงนะแรงนะจากทีเฟกนี่นะลงไปอีก20จุดนะ20 30จุดถูกไหมครับ25จุดเนี่ยลงไปอย่างตรงเนี้ยฟอร์เซลนะใช่ไหมใช่ครับก็มันไม่ง่ายอะครับถ้าพี่แนะนำเลยนะพี่ไม่เคยแนะนำสองขาแบบนี้นะแต่ตลาดแบบนี้พี่คิดว่ามันเล่นสองขาได้แต่ต้องกล้าเสี่ยงทำครับมันเป็นไซด์เวย์เขาเรียกไซด์เวย์อัพนะแท่งเทียนวันนี้แบบเทคนิคของเซตวันนี้ไม่สวยอ่ะไม่สวยยังไงครับเป็นแรงขายสลับตัวต่างหมดอ่ะวันนี้ถ้าเปิดล่างนะแล้วไปปิดข้างบนนะแล้วบนรูปแบบนี้สวยนะแบบนี้เนี่ยทางที่หนึ่งบอกว่ากังวลเลยนะมันเป็นการกังวลว่าเจ้าขายนะครับได้ครับส่วนใครจะคิดจะถือหุ้นแถวนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจังหวะมันสมมติเราซื้อหุ้นจังหวะไหนดีสุดสมมติซื้อปรับฐานลงไปนะ 1,320 แล้วจะซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นตรงนั้นน่ะพอดีมีหุ้นตัวนึงมันปรับฐานไป 1,320 นะครับเดี๋ยวมันมีสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาในหุ้นอันนี้เขาเรียกหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางใช่ไหมอันเนี้ยค่อยเข้าไปซื้อนะครับครับผมจังหวะมันต้องดีอ่ะนะครับมันมีทางเลือกน้อยมากนะครับครับผมได้ครับพี่นิพนธ์ครับตอนนี้เราพูดกันก็1724แล้วตรงคำ ใช่มันก็ขึ้นมันคือขึ้นนะครับเทคนิคมันชัดเจนว่ามันขึ้นนะส่วนทีเฟกมันบอกว่าเทคนิคมันไม่ได้บอกว่าลงนะมันบอกว่าปรับฐานครับปรับฐานก็มีลุ้นนะฮะ878 860มีลุ้นนะครับมีลุ้นลงต่อนะแต่ถ้าพี่นิพนธ์ครับขออนุญาตถามงี้ถ้าพี่นิพนธ์มองว่าแท่งวันนี้มันจะเป็นแท่งเตือนว่ามันจะลงแรงสักวันนึงอย่างนี้ถ้าคนมีถือทีเฟกหน้าช็อตอยู่เราถือช็อตโฮช็อตได้ไหมครับยังไม่ใช่สัญญาณรีเวอร์เซอร์ไอ้แท่งเอ็นกราฟิ้งแท่งเดียวเนี่ยมันบอกเพียงว่ามันจะปรับฐานแรงนะแล้วสุดท้ายก็คือว่ามันยังไม่จบแค่นี้เรียกว่าเอ็นกราฟิ้งนะครับไปถึงว่าถ้าดูในทีเฟกนะครับเป็นเอ็นกราฟิ้งนะเอ็นกราฟิ้งก็คือแท่งใหญ่คุมแท่งเล็กนะแต่ตัวเซตไม่ได้เป็นนะแต่ตรงทีเฟกเนี่ยมันเป็นแท่งใหญ่คุมแท่งเล็กมันบอกว่าเนี่ยมันแค่เตือนแล้วปกติมันจะใช้เวลาประมาณสักอาจจะอาทิตย์นึงอะไรเนี่ยแล้วมันติดตามด้วยการปรับฐานที่รุนแรงนะมันจะตามด้วยการปรับฐานที่รุนแรงนะแต่ก็ยังไม่เป็นขาลงนะครับยังมีโอกาสวิ่งขึ้นไปได้อีกนะเพราะว่ายังไม่จบอ่ะยังไปได้ต่อแต่ว่ามันก็เริ่มเตือนแล้วนะมันเตือนแน่เพิ่งเตือนเนี่ยตั้งแต่เซตขึ้นมาเนี่ยเพิ่งเตือนเนี่ยแรงสุดแล้วเตือนแล้วครับเริ่มเตือนเนี่ยซึ่งเราต้องระวังใช่ไหมมาเตือนแล้วว่าอันนี้เป็นแรงขายที่มาเตือนคุณแล้วนะการเรียน 4+1 เพื่อตามดูสัญญาณแท่งเทียนใช่ไหมครับครับโดจิตามด้วยแท่งแดงดิบแท่งโดยวอลุ่มมากเนี่ยมันเป็นแรงขายที่แรงซื้อมันเป็นแรงขายที่แรงซื้อยังรับได้อยู่ถูกไหมครับคุณยังรับได้อยู่แค่นั้นเองแต่มันเป็นแรงขายมันไม่ใช่แรงซื้อครับมันเตือนคุณนะเพราะนั้นเราก็ต้องลดน้ำหนักครับผมใครอยู่ที่เฟกฟังรองก็เอาว่าช็อตปิดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะมันจะต้องตามมาด้วยการปรับฐานที่แบบว่าเพราะว่าตกใจครับผมจะโครมลงไป 1,300 เลยนะฮะหรือ 1,280 ใหม่ก็ได้ครับแล้วถ้าที่มันมักจะเกิดใน1สัปดาห์ครับผมโอ้1สัปดาห์ด้วยอ้าวใน1สัปดาห์ถ้าอย่างนี้ถ้าพี่ๆที่มีช็อตอยู่ก็ถือ stop loss อยู่ที่ตรงไหนครับเอาหายเดิมเลยอ่ะ903อ่ะ903นะเล่นแบบนักเลงอ่ะอย่าได้เยอะก็ stop high เลยอ่ะโอ้โหแล้วจะรอถึงขนาดนั้นเฉลอ
สมมติพวกนี้เปิ้งนะฮะลงไป10จุดวอลุ่มหายเลยเหลือ 40,000 ล้านอ้าวคุณก็ต้องลองกลับแล้วว่าครับต้องมีกลยุทธ์นะต้องมีกลยุทธ์ใช่แค่เราต้องดูเป็นนะครับแต่พี่อ่ะพวกนี้เอาไงคือไปดูแต่ราคาไม่ได้มันต้องดูแรงซื้อแรงขายดูทั้งหมดอ่ะคือพี่ก็แค่ช่วยบอกให้แค่นั้นเองว่าแบบเนี้ยภาพคนส่วนใหญ่เขามองว่าเฮ้ยมันขึ้นมาแรงไปเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเคยลองหน่อยสิมาลองดูอะไรนะแรงขายหน่อยสิว่ารับไหวรับไปอะไรเงี้ยนะครับมีตังค์เยอะเหรอลองดูแน่จริงเหรอแน่ๆจากไหนลองดูสักช็อตนึงนี่เหมือนเป็นแท่งนักเลงเลยนะครับอันนี้ก็มันเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วว่ามันมีขยอมใครครับผมเล่นแบบไม่ใช่ตังตัวเองอ่ะเล่นแบบนี้ได้ตังตัวเองไม่กล้าซื้ออ่ะครับตังตัวเองไม่กล้าซื้อหุ้นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ตังตัวเองเล่นแบบนี้ตังใครก็ไม่รู้อ่ะนะฮะครับผมได้ครับพี่นิพนธ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยว